สถานการณ์ที่อินเดียที่คนทั่วโลกก็จับตามองเช่นเดียวกันนะคะวันที่6แล้วที่คนงานของอินเดียติดอยู่ใต้อุโมงค์ค่ะมีความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปช่วยขณะเดียวกันทางอินเดียก็ได้ขอความช่วยเหลือมาอย่างไทยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการถ้ำหลวงได้ให้ความรู้และให้คำแนะนำกับทางอินเดียด้วยค่ะช่วงนี้คุณอริศราคินิมานจะมาอธิบายถึงรายละเอียดนะคะคำขอที่ต้องการให้ไทยเข้าไปช่วยมีเสียงตอบรับยังไงจากไทยไหมคะมีเสียงตอบรับส่วนหนึ่งนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ระบุนะคะว่าภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวงเนี่ยเป็นการดำน้ำเข้าไปช่วยออกมาเป็นหลักนะคะซึ่งจะแตกต่างกับเหตุการณ์อุโมงค์ถล่มที่อินเดียโดยสิ้นเชิงค่ะคุณณัฐฐาคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์พร้อมกันนะคะแล้วก็ไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะว่าทำไมอินเดียต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของไทยในเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทั้งที่ลักษณะของภารกิจนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะพาคุณผู้ชมไปดูจุดเริ่มต้นที่เหตุการณ์นี้นะคะจุดเกิดเหตุเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ในรัฐอุตรขันธ์พังถล่มลงมาเมื่อช่วงเช้าของวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาทีมกู้ภัยก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อสื่อสารกับคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์เป็นระยะพร้อมส่งเสบียงอาหารน้ำรวมถึงออกซิเจนผ่านทางท่อเหล็กที่สามารถแทรกเข้าไปด้านในอีกฝั่งของอุโมงค์ใต้ดินได้นะคะสำหรับอุโมงค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างทางหลวงแห่งชาติอินเดียบนเส้นทางแสวงบุญชาธรรมฮินดูภายใต้การนำของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบันค่ะเดิมทีอุโมงค์นี้เริ่มสร้างขึ้นในปี2561และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2565แต่มีเหตุที่ต้องล่าช้าออกไปเป็นช่วงกลางปีหน้าค่ะเนื่องจากโครงการนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดินถล่มแผ่นดินไหวและน้ำท่วมอีกทั้งที่พักอาศัยหลายร้อยหลังคาเรือนนั้นยังประสบกับเหตุดินทรุดตัวตามแนวเส้นทางจนโครงการดังกล่าวนี้ถูกร้องเรียนด้วยกันค่ะสำหรับอุโมงค์แห่งนี้นะคะเป็นอุโมงค์ถนนที่จะต้องเจาะภูเขาจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะคะระยะทางของการเจาะภูเขานะคะจะตามเส้นประสีแดงๆนะคะจะรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 4.5 กิโลเมตรด้วยกันค่ะดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพีนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วยเหลือในเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ให้คำตอบนะคะว่าในการทำอุโมงค์ถนนนั้นจะต้องมีการระเบิดค่ะลักษณะของการระเบิดนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะแต่หนึ่งในวิธีที่มีการใช้กันนะคะคือการระเบิดอุโมงค์เมื่อระเบิดแล้วนะคะเขาจะนำสิ่งก่อสร้างรวมถึงเศษซากปรักหักพังออกไปจากนั้นจะสร้างโครงสร้างถาวรเพื่อป้องกันการถล่มค่ะแต่ระหว่างในเหตุการณ์นี้นะคะระหว่างการก่อสร้างเมื่อก่อสร้างเข้าไปแล้วด้านในนะคะมีการระเบิดมีการสร้างโครงสร้างถาวรเข้าไปด้านในระหว่างนั้นค่ะด้านในนั้นได้พังถล่มลงมาโดยจากปากทางเข้าไปบริเวณของจุดที่ถล่มนั้นก็ประมาณ60เมตรทำให้คนงาน40คนถูกบล็อกอยู่ด้านในค่ะแนวทางการช่วยเหลือในตอนนี้นะคะเขาใช้วิธีเบื้องต้นค่ะมีการวางแผนว่าจะใช้สว่านเจาะเข้าไปบริเวณของซากปรักหักพังนะคะที่มีระยะทางประมาณ20เมตรค่ะจากนั้นเมื่อนำสว่านเจาะเข้าไปแล้วนะคะจะนำท่อเหล็กเข้าไปด้านในท่อเหล็กที่มีความกว้างประมาณ90เซนติเมตรเมื่อท่อเหล็กเข้าไปแล้วนะคะก็จะนำคนออกมาด้านนอกค่ะซึ่งตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถทำได้ค่ะผมคิดว่าเทคนิคมันมีหลายแบบแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาใช้เทคนิคไหนเทคนิคประการแรกก็คืออาจจะคือเนื่องจากว่าเราถ้าเราไปเจาะเฉยๆเนี่ยในนึกภาพกองดินกองหินที่มันหลวมๆนะฮะถ้าเราไปเจาะนะฮะแล้วเราดึงสว่านออกมาเนี่ยมันก็ถล่มกันมาเหมือนเดิมนะฮะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอัดฉีดน้ำปูนเข้าไปนะฮะในบริเวณซึ่งมันเป็นพวกกองหินพวกเนี้ยให้น้ำปูนเนี่ยมันไปทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันแข็งพอสมควรจะไม่ได้แข็งมากนะครับนะเพื่อให้มันเสถียรนะแล้วถึงค่อยเจาะนะเจาะเสร็จปุ๊บก็ถึงค่อยเอาท่อเหล็กใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นไปได้ในวิธีที่1หรือวิธีที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นสว่านนะแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยท่อเหล็กเลยนะฮะคือสว่านและท่อไปด้วยกันนะฮะสว่านก็เอาดินออกท่อก็ดันตามเข้าไป
ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องไปหาวิธีในการแก้ไขหน้างานดิฉันได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญต่อค่ะว่าแล้วเหตุการณ์อุโมงค์ถล่มที่อินเดียแตกต่างหรือเหมือนกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมากน้อยขนาดไหนอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางด้านของอุโมงค์อินเดียนั้นมีเป็นลักษณะเป็นไซต์งานมีเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วรวมถึงทราบด้วยนะคะว่าจุดที่คนงานติดอยู่ด้านในนั้นอยู่ตรงไหนค่ะขณะที่เหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะเป็นถ้ำธรรมชาติและยังไม่ทราบว่าจุดของผู้ประสบภัยนั้นติดอยู่ตรงไหนค่ะถ้ำหลวงเนี่ยเป็นถ้ำธรรมชาติไม่ใช่ถ้ำก่อสร้างแล้วก็ไม่ใช่ไซต์งานก่อสร้างดังนั้นถ้ำหลวงยากกว่าเยอะเพราะว่าถึงแม้จะเอาวิศวกรเข้าไปเอาคนที่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิคเข้าไปเนี่ยคิดก็อาจจะทำไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือนะฮะก็ได้แต่คิดนะฮะแล้วก็ต้องเอาไปรอเครื่องมือไปขอเครื่องมือของคนนี้มาอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือว่ากรณีของถ้ำหลวงเนี่ยเราไม่ช่วงแรกเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้องก็อยู่ตรงไหนกันนะครับเด็กอยู่ตรงไหนนี่เราไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดอาหารนะฮะอากาศนะครับรวมถึงน้ำที่มันจะทะลักเข้ามาในอุโมงค์ให้ในถ้ำเนี่ยนะฮะมันคนละแบบกันส่วนที่มีสื่อต่างประเทศประสานขอความร่วมมือจากไทยนะคะที่มีการรายงานผู้เชี่ยวชาญก็ระบุค่ะว่าเหตุการณ์ถ้ำหลวงเป็นการเจาะเพื่อระบายน้ำไม่ใช่การเจาะอุโมงค์เพื่อนำคนออกมาตามแบบจำลองนะคะแต่คาดว่าการขอความร่วมมืออาจเป็นการระดมแนวคิดหรืออาจเป็นเรื่องอื่นค่ะเช่นการช่วยเหลือคนที่อยู่ในสภาวะที่อยู่ในพื้นที่แคบเพราะว่าอินเดียนั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรแล้วก็เครื่องมือค่อนข้างเก่งอยู่แล้วซึ่งแผนการช่วยเหลือที่ได้ติดตามประเมินเบื้องต้นน่าจะนำคนออกมาได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ต้องระวังในฐานะวิศวกรนะคะก็ระบุว่าบริเวณที่ยังไม่พังทั้งด้านในด้านนอกก็สำคัญเลยทีเดียวค่ะผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายนะคะว่าที่ประเทศไทยก็มีโครงการลักษณะแบบเดียวกันต่างๆมากมายในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการของกรมชลประทานโครงการสร้างถนนทางหลวงที่ต้องเจาะอุโมงค์รวมถึงทางรถไฟรางคู่รวมถึงทางรถไฟความเร็วสูงนะคะพร้อมกับทิ้งท้ายนะคะว่าอยากให้นำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนของไทยค่ะคุณณฐาค่ะเพราะว่าในการลงทุนการสำรวจตามแนวเขาของไทยเนี่ยยังน้อยเกินไปแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์อุโมงค์ถล่มจนมีนักธรณีวิทยาเสียชีวิตมาแล้วด้วยค่ะดูแล้วการให้ความช่วยเหลือในอินเดียก็เป็นสถานการณ์ที่เปราะบางและต้องใช้ความระมัดระวังมากนะคะขอบคุณคุณอริสราค่ะขอบคุณค่ะ